ทีนี้มาถึงเรื่องของการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสนะครับที่สำคัญมากๆที่คนที่เขียน Angular แล้วก็ติดต่อไปยังเว็บเซอร์วิสเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดีแล้วก็เอาไปใช้ให้ได้นะครับบอกเลยครับสไลด์นี้สำคัญมากนะครับเวลาเราจะส่งข้อมูลนะครับที่เป็นการ request ของ Angular นะครับไปยังเว็บเซอร์วิสก็คือฝั่ง client ส่ง request ไปใช่ไหมครับการทำงานนะครับการร้องขอของ Angular ที่ร้องขอไปยังเว็บเซอร์วิสเนี่ยมันจะทำงานในรูปแบบที่เรียกว่าเป็น asynchronous นะครับเป็น asynchronous จำคำนี้ไว้นะครับเป็น asynchronous asynchronous คืออะไรครับ asynchronous ก็คือการร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วพอสมมติเรา request ข้อมูลไปใช่ไหมบอกว่าเราอยากได้ข้อมูลอันนี้เราส่งคำขอหรือส่ง request ไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ย Angular จะไม่รอการตอบกลับอันนี้อาจารย์เขียนสีแดงเลยครับคำว่าไม่นะครับ Angular จะไม่รอการตอบกลับหรือไม่รอ response นะครับฉะนั้นมันส่งรีเควสแล้วส่งแล้วส่งเลยครับส่งไปเลยนะครับมันจะไม่รอการตอบกลับนะครับมันจะทำงานคำสั่งต่อไปทันทีนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูนะแต่ว่าเอาเข้าใจให้เข้าใจคอนเซปต์ของคำว่า asynchronous ก่อน asynchronous ก็คือการรีเควสข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์รีเควสไปเสร็จแล้วปุ๊บมันจะทำเสร็จหรือทำไม่เสร็จหรือเซิร์ฟเวอร์ช้าเซิร์ฟเวอร์เร็วมันไม่สนใจครับมันไม่รอมันก็ทำคำสั่งอื่นต่อไปเลยนะครับแบบนี้เรียกว่าการสื่อสารข้อมูลแบบ asynchronous นะครับก็คือ async async คือมันไม่ต้องรอการ sync ข้อมูลกันมันไม่ต้องรอความต่อเนื่องนะครับคือส่งแล้วส่งเลยนะครับคำว่า asynchronous เนี่ยจะเอาไปใช้เยอะนะครับในการเขียนโปรแกรมนะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าตัว asynchronous เนี่ยมันส่งแล้วส่งเลยมันไม่ต้องรอการประมวลผลไอ้ตรง response นะครับไปทำคำสั่งอื่นต่อไปเลยแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลเสร็จแล้วนะครับเราส่งไปแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีการตอบกลับหรือว่า response กลับมาถูกไหมครับแต่ว่าเราอะทำงานอย่างอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัว response ที่มันตอบกลับมานะครับของ Angular เนี่ยมันจะถูกจัดการนะครับถูกจัดการหรือถูก handle ด้วยสิ่งที่เรียกว่า observable นะครับ observable นะครับมันจะเรียกว่ายังไงดีล่ะภาษาไทย observable ก็คือเป็นตัวที่คอยดูว่ามันมีการ respond ตอบกลับมาหรือยังถ้ามันมีการ respond ตอบกลับมาแล้วนะครับมันจะมาทำนะครับในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า subscribe ก็คือเราเขียนโปรแกรมอะไรว่าสมมตินึกง่ายๆนะครับเรา request ข้อมูลไปนะครับเซิร์ฟเวอร์กำลังประมวลผลอยู่พอเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาปุ๊บนะ observable ตัวเนี้ยมันจะมองเห็นว่าเฮ้ยมีการตอบกลับมาพอมันมองเห็นว่าตอบกลับมาปุ๊บมันจะกระโดดไปทำที่ไม่ตอบในส่วนของที่เรียกว่า subscribe นะครับก็คือเราเขียนโค้ดว่าถ้ามันมีอะไรตอบกลับมาแล้วจะทำในส่วนของตรง subscribe นะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามันนานเกินไปเรา request ไปแล้วเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบมาสักทีเลยประมวลผลไม่เสร็จสักทีเราสามารถ unsubscribe หรือว่าเราสามารถ cancel ได้นะครับเราสามารถเขียนโค้ดในการยกเลิกการ request ตัวนั้นได้นะครับในการทำงานของ Angular นะครับจะใช้ observable ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับเพื่อจะใช้ในการจัดการresponse ที่ตอบกลับมาหาเรานะครับแต่ถ้าสมมติบางคนนะครับที่เขียนโปรแกรมไปแล้วเรามองภาพไม่ออกว่าเฮ้ยเราจะใช้ observable หรือว่าสื่อสารข้อมูลแบบ asynchronous ตรงนี้ยังไงนะครับมันก็จะมีหลักอีกหลักหนึ่งที่เรียกว่า async กับ await นะครับอันนี้จะอ่านว่า async นะครับย่อมจาก asynchronous แหละแล้วก็ await ก็คือการรอ asynchronous นะครับการรอไม่ตอบนะครับมันมีหลักอีกหลักหนึ่งเรียกว่า async await อีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นในสไลด์นี้อาจารย์จะสอนทั้งสองแบบเลยสอนแบบที่เป็น observable นะครับกับแบบที่เป็น async await นะครับเอาละทีนี้เราไปดูตัวแรกครับแบบobservable นะครับ observable นะครับมันเป็นการ request ไปนะครับแล้วไม่ได้รอการตอบกลับนะครับไม่ได้รอการตอบกลับถ้าเมื่อไหร่มันมีการตอบกลับมามันถึงจะทำงานทีนี้มาไล่คำสั่งกันเลยครับในโค้ดบรรทัดที่50ดูดีๆนะตรงนี้นะครับบรรทัดที่50อาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำการส่งนะครับส่ง request แบบ get นะครับส่ง request แบบ get ไปที่เซิร์ฟเวอร์ของอาจารย์นะครับเซิร์ฟเวอร์ของอาจารย์คือเบอร์นี้นะครับอาจารย์ต้องการข้อมูลของ user ทุกคนออกมานะครับส่ง request ไปเสร็จแล้วอาจารย์วงเล็บปิดเห็นไหมครับนี่คือ method get นะครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วหลังจากวงเล็บปิดเนี่ยอาจารย์สามารถใส่จุดได้อาจารย์ใส่จุดข้างหลังก็ได้ใส่จุดข้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับใส่จุดนะครับอาจารย์ใช้ method ที่ชื่อว่า subscribe นะครับ subscribe ตัวนี้นะครับมันก็จะมันเป็นเมธอดเหมือนกันสังเกตดูอาจารย์ชอบตรงสีของวงเล็บนี่แหละนะครับมันเริ่มเปิดวงเล็บตรงนี้นะครับสีฟ้าตรงนี้แล้วมันมาปิดข้างล่างนะครับฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับในตั้งแต่คำว่า data ลงมาจนถึงปิดการตรงนี้นี่คือข้อมูลที่อยู่ใน subscribe น
นะครับ subscribe แปลว่าอะไรเมื่อกี้จำได้ไหมครับ subscribe แปลว่าถ้าสมมุติเรา request ไปแล้วเนี่ยถ้ามันได้รับตอบกลับมามันจะทำใน subscribe มันทำในนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ได้รับการตอบกลับเช่นอาจารย์ request บรรทัดที่50ไปเสร็จแล้วนะครับมันจะไม่รอการตอบกลับเพราะมันเป็นแบบ asynchronous จำได้ไหมอาจารย์ request ที่บรรทัดที่50ปุ๊บมันไม่รอการตอบกลับนะครับมันจะกระโดดไปทำคำสั่งบรรทัดถัดไปเลยทันทีก็คือบรรทัดที่56เพราะว่าบรรทัดไอตัว50นะครับมันเป็นคำสั่งเดียวกันเนี่ยวงเล็บเนี่ยแล้วก็มีจุดต่อกันยาวมากจนจบเซมิโคลอนตรงนี้นะครับฉะนั้นตั้งแต่50ถึง55ตรงนี้คือคำสั่งเดียวนะครับบรรทัดเดียวนะครับเรา request ไปที่ service ตัวนี้นะครับ service ยังไม่ตอบกลับมันจะกระโดดไปทำที่บรรทัดที่56ก่อนนะครับที่56แล้วถ้ามีคำสั่งอะไรต่อก็จะทำต่อไปเช่น57 58ทำต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นไอ้บรรทัด57จำคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าสมมติว่าทำบรรทัดที่50ปุ๊บมันทำเสร็จยังไม่ทันได้ response เลยทำบรรทัดที่56ต่อทำบรรทัดที่58ต่อนะครับฉะนั้นถ้าเราเรียกคำสั่งนี้นะครับถ้าเราเรียกคำสั่งนี้เราไปดูผลลัพธ์กันครับผลลัพธ์เนี่ยพอเราเรียกคำสั่งนี้ปุ๊บใช่ไหมครับมันจะทำบรรทัดที่56ก็คือปริ้นคำว่า continue ออกมาเราจะได้ตัว continue ตรงนี้นะครับ response ยังไม่ทันคือผลลัพธ์ตรงนี้ยังไม่มามันปริ้น continue มาก่อนละปริ้นตรงนี้ละนะครับหลังจากนั้นก็ทำบรรทัดที่58ต่อมันก็จะปริ้นคำว่า next state ต่อขึ้นมาอีก next statement ต่อขึ้นมาอีกการสะกดผิดนี่ว่า statement นะครับอย่างนี้นะครับมันก็คือมันยังไม่ทันมีข้อมูลตอบกลับมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลมันตอบกลับมามันมี response กลับมามันจะเข้ามาที่ตรงนี้มันจะเข้ามาที่ตรง subscribe นะครับถ้าข้อมูลมาถูกต้องตัวข้อมูลจะอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า data นะครับแล้วเราใส่เครื่องหมายไอ้เท่ากับแล้วก็มากกว่าตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการบอกว่าถ้าข้อมูลเข้ามาที่ data แล้วให้เอาไปทำอะไรต่อมีปีกาเปิดตรงนี้ครับปีกาปิดตรงนี้เห็นไหมครับดูสีของตัวปีกาดีๆนะมันจะเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็มีคอมม่าอีกนะครับถ้ามันเออร์เรอร์มันจะทำปีกาเปิดนี้และปีกาปิดนี้นะครับฉะนั้นถ้ามันได้ข้อมูลมาจะอยู่ใน Data อาจารย์ก็เลยสั่งว่าให้ Data เนี่ยโชว์ข้อมูลออกมาว่าหลังจากที่ได้รับ Response เนี่ยให้โชว์เป็นข้อมูลออกมาบรรทัดที่52นะครับฉะนั้นเวลามันทำงานนะสมมติอาจารย์สั่งปุ๊บมันจะทำบรรทัดที่50ก่อนแล้วจะกระโดดไปทำนะครับบรรทัดที่56เพราะว่า Response ยังไม่มาแล้วก็ทำบรรทัดที่57จนกระทั่ง response มันกลับคืนมาจากเซิร์ฟเวอร์มันก็จะกระโดดมาทำที่บรรทัดที่52นะครับเลยได้ไปตามตรงนี้เห็นไหมอาจารย์ขีดเส้นสีแดงไว้นะครับมันทำที่บรรทัดที่56ก่อนแล้วทำบรรทัดที่58แล้วพอ response มาค่อยทำบรรทัดที่52นะครับนี่คือหลักการการเรียกนะครับการเรียกจริงๆของตัวเว็บเซอร์วิสมันเรียกแบบนี้นะครับต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วทีนี้เราต้องจินตนาการให้ได้ว่าอ้าวเราเรียกแบบนี้แล้วเราจะประมวลผลข้อมูลในตัว Angular ของเรายังไงนะครับทีนี้อันนี้คือการใช้ Subscribe นะครับกับอีกตัวนึงก็คือ Unsubscribe คืออย่างเช่นว่าโค้ดเดิมเลยของอาจารย์นะครับอาจารย์เอาคอมเมนต์ตัวนี้ออกเฉยๆนะครับเอาคอมเมนต์ตัวนี้ออกเฉยๆอาจารย์สั่งตัว request สั่ง request ไปแล้วปุ๊บเกิดสมมติว่าเซิร์ฟเวอร์อาจารย์มันช้ามันประมวลผลไม่ได้สักทีเลยค้างนานไปหมดนะครับอาจารย์อาจจะบอกว่าอาจจะมี time out แล้วอาจารย์ใส่ไอ้ตัว subscribe ขึ้นมานะครับ subscribe ก็คือเรายกเลิกการ request นะครับฉะนั้นถ้าอาจารย์ประมวลผลบรรทัดนี้เสร็จปุ๊บมันจะปริ้นบรรทัดที่56แล้วมาเจอ subscribe unsubscribe ก็คือไม่ยกเลิกละยกเลิก request ตัวนี้ก็จะไม่ทำงานยังไงก็ไม่ทำงานครับแล้วมันก็จะปริ้นคำสั่งทำบรรทัดที่58ต่อก็เป็นคำว่า next statement ต่อนะครับฉะนั้นถ้าเราสั่ง subscribe นะครับยังไงก็ตามมันก็จะไม่เข้ามาอยู่ในนี้นะครับก็คือมันเกิดเป็นการยกเลิก request นั่นเองผลลัพธ์ก็เลยได้แค่นี้ครับได้มา2บรรทัดเองก็คือบรรทัดที่56แล้วก็บรรทัดที่58ที่มันปริ้นออกมานะครับเราสั่ง subscribe ไปแล้วก็คือยกเลิกการ request ไปแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับวิธีการเรียกข้อมูลแบบobservable นะครับ observable ตัวนี้ต้องดูดีๆนะครับว่ามันกระโดดยังไงมันทำงานยังไงนะครับอาจารย์อยากให้สนใจตัวเนี่ยกรอบตัวนี้เป็นหลักนะครับว่าทำงาน56นะครับเรียกบรรทัดที่50เสร็จปุ๊บทํา56ทํา58ข้อมูลมาแล้วค่อยทําบรรทัดที่52แบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเขียนโปรแกรมทดสอบดูอีกทีนึงอันนี้ให้เป็นไอเดียไว้ก่อนว่านี่นะครับ observable ทํางานแบบนี้นะครับ